ข่าวนี้แซบมากผู้ชายคนนี้อายุ42ปีมีเมียมเมียไปมีชู้นะก็ไปรลองกับคุณกันจอมพลังเรื่องราวที่แซ่บที่สุดเนี่ยมันอยู่ในช่วงระหว่างการจับโป๊ะแบบคาหนังคาเขาคือคุณพี่เนี่ยเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะเมียเขาอะไรยังไงก็เลยแอบไปติด GPS ในรถเมียทีนี้ก็ตามรอยทางลายทางไปนะ ตามไปเสร็จปุ๊บก็ไปเจอรถเมียก็สงสัยมากเลยว่าเอ๊ะทำไมลูกกับหลานตัวเองไปนั่งระบายสีอยู่ตรงนู้นใต้ต,ต้นไม้แต่เมียหายไปไหนสรุปว่าเมียอยู่ในรถก็เดินไปดูที่รถรถเนี่ยก็มีเป็นผ้ามานปิดกระจกเอาไว้เปิดกระจกรถไปเจอเมียตัวเองอยู่กับผู้ชายสภาพผู้ชายก็คือกางกลกงเกงก็หลุดหลุดออกมาก็หลุดลุย คุณพี่วิศวะก็เลยตะเคนแข้งใส่หน้าหน้าแหกส่วนภรรยาก็ถืออะไรมาก็ไม่รู้บอกเป็นเช็ดเป็นข้ามน้ําตาแต่ค้ามน้ําตาขุ่นคลักเลยก็เลยไม่กล้าน,นี้สรุปว่าเมียตอบแล้วว่ามันไม่มีอะไรกันไม่มีอะไรกันแบบภายใน insider ไ,ไม่มีมีแต่ outsider ก็คือผู้ชายก็สงสัยว่าเอะ เปิดไปเด้แต่งงานกับเมียเมียเป็นคนไทยทำไมวันดีคืนดีกลายเป็นชนเผ่าอินคาเมียเขาก็สารภาพออกมากับนักข่าวช่องแปดช่องคุณพุทธะบอกว่าเป็นภายนอกเธอเข้าใจภายนอกไหมภายนอกก็คืองานชอริ้วเฮียงหรือว่าเป็นงานถวายบัวอาจจะมิกซ์ชอออชออะไรอย่างเงี้ยจนมันออกมาเป็นอะไรออกมาเป็นอย่าง,งานั้น เราก็เลยเป็นภายนอกเข้า mm hmm. ใจไหมภายนอกก็คือเป็นแบบ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นในลักษณะของภายนอกไม่ได้เข้าไปข้างในเพราะเขาบอกมีประจําเดือนก็เลยเป็นการคือหัตถ์ของพีพบจบสากลหรือจะเป็นมังกรอม,มกินหมี่มังกรกินหมี่กินอะไรกินกินงูหรือเปล่าสเนกอิตติ้งสเนกนึกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่เขาบอกเป็นภายนอกก็มีแค่สองอย่าง ไม่คือหัตถาคองพี่พบชอลิ้วเฮียงก็จะเป็นในลักษณะของการกินงูถวายบัวนะกลางบึงประมาณนั้นผัวก,ก็เศร้าๆไงทูตายแล้วไม่รู้ว่าอยู่กับผัวถวายบัวให้บ้างหรือเปล่าหรือนี้มาถวายบัวให้เด็กอายุยีสิบเอ็ดผัวสี่สิบกว่าไงอาจจะเมื่อยนิดนึงไงงานงานเมื่อยปากหรือเปล่าคุณน,ะน้าหรือ่นุ่มๆไงนุ่มๆหล่อๆไงคุณนะ้นึกออกไหมละ่ะ แรงมันดีดๆกินหนุ่มๆมันกระชุ่มกระชวยหัวใจไงบางทีแก่แกๆมก็เหนื่อยเธอกว่าจะอะไรแต่กว่าจ,จะบิวขึ้นอะไรเอ่ยไงผู้ชายก็ทํางานหนักเลี้ยงดูมีแบนเนียเป็นอย่างดีเขาก็บอกว่าให้เงินชงเงินใช้เงินตรงเงินเดือนสองสามมืนแล้วก็ไปปล่อยลูกเต้าระบายสีอยู่ที่ต้นไม้แล้วแม่ก็มาถวายบัวฉันงงมากเลยสังคมไทย ก็คุณพี่เขาก็ออกมาลองคุณกันจอมพลังไงเพราะว่าหลังจากที่คุณพี่เขาถวายแข้งกับน้องวัยยี่สิบเอ็ดปีหนุ่มหนุ่มกำกำหนัดนะผู้ชายพอคุณพี่เขาจับได้เรื่องตลกบอกว่าอะไรรู้ไหมคุณพี่ก็บอกว่าไหนลุงเกงไหนซอก็เกงไหนอยู่ไหนเกงไหนตกอยู่ในรถเมียวะแล้วบอกผู้ผู้ชายบอกว่าอ๋อผมไม่ได้ใส่เกงไหนมาขำ้ง <c oughs> ตลกแล้วผู้ชายไปฟองพ่อ ผู้ชายที่โดนถวายแข้งใส่หน้าไปฟ้องพ่อพ่อเอาพวกมาจะลุมตีลุมตีคุณพี่วิศวะคุณพี่วิศวะเขาเลยไปแจ้งความก็เลยเกิดมาเป็นเรื่องแบบนี้นะผู้หญิงก็ยังสาวอยู่แหละมั้งก็หิวหิวคือเรื่องอะไรอย่างงี้ต้องเปิดใจบางทีเปิดใจถ้าผู้หญิงยังหิวหิวมากมากเนี่ยนะก็อาจจะ เรียกเพื่อนมาเลยสุกี้มอรวมไปเลยให้มัน,นไหนๆก็ไหนๆไปเลยสี่ห้าคนหกคนไปเลยเป็นสุกี้มอรวมแล้วก็ทำเป็นอาชีพไปเลยแบบใหม่ไปเลยอืมสร้างไรายได้สร้างอะไรไปเปิดออลิแฟนเปิดอะไรไปเถอะให้มันจบๆนะชีวิตคู่อืมฟังเราก็เหนื่อย นะเออมีผัวมีเมียก็ลำบากไม่มีก็เหงาซื้อกินนะอืม